มือกูอยู่ข้างล่างกัดตาลปับกับตาลปัมน้ำปั๊มมาอีกไหนวะกัดตาลปับกัดตาลปับกัดตาลปับมองตาก็รู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะเอาจริงโอ้เธอขวัญเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับบทกวีของปีแสงครับผมกวินนะครับรับบทเป็นปีแสงครับผมเคสครับรับบทเป็นบทกวีครับผมอูครับรับบทเป็นแม็กครับผมซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงต้องสปอยให้คนต้องสปอยเอาสปอยใช่ไหมมันมีตัวละครนึงครับชื่อกวีครับผมเขาอยากย้อนเวลากลับไปแล้วเขาก็ได้ลูกแก้วมาอันนึงแล้วเขาย้อนกลับไปกลับมาจบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอ้าก็บอกขอสั้นๆอ่ะลองคนนี้เล่าเรื่องย่อหน่อยครับเอามีมาอยู่แล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องย่อก็กวีนะครับวันหนึ่งตื่นมาตอนเช้าแล้วเขารู้สึกปวดขาปวดหลังหรือว่าปวดขาเขาก็เลยย่อลงไปคราวนี้เป็นตะคิวเลยครับโอ้โหตะคิวแล้วยังไงต่อจบกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้เรื่องมันง่ายมากคือบทกวีของปีแสงนะครับเป็นเรื่องราวของความรักโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้โอ้โหมีทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซีนะครับรสหวานมาเปรี้ยวเค็มก็มีเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออย่างงี้บทกวีเนี่ยใช้ชีวิตมาจนอายุ30ครับแล้วเขาไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะแก้ไขอดีตของเขาไปเจอกับลูกแก้วได้ยังไงก็ไม่รู้ต้องไปติดตามเอาในเรื่องนะครับลูกแก้วเนี่ยอยู่ก็พาบทกวีย้อนเวลากลับมาได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยโกของบทกวีคืออยากจะย้อนเวลากลับมาจีบหญิงย้อนไปย้อนมาเอ้ารักกันเองซะงั้นเลยลิ้นสะดุดด้วยรักกันเองซะงั้นเลยเราเขินแหละใช่ก็เลยต้องไปดูกันครับว่าเอ้ยการเปลี่ยนแปลงความรักจากการย้อนเวลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับผมผมรับบทเป็นปีแสงครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเด็กในมหาลัยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบหนุ่มฮอตของมหาลัยที่แบบทุกคนแบบติดตามอะไรเงี้ยหนุ่มฮอตนะแล้วก็เดินไปสาวกรี๊ดเลยใช่เดินไปแบบใบไม้ร่วงผ่านโซโลโมชั่นเลยอะไรเงี้ยครับแกก็เป็นคนคูลๆที่แบบแค่เดินผ่านหญิงก็กรี๊ดแล้วใช่ครับเพราะว่าหล่อมากเดินผ่านต้นไม้แบบครับผมบทกวีก็เป็นคาแรคเตอร์เหมือนเป็นเด็กครับเป็นเด็กที่แก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองไม่ได้เลยงองแงไม่ชอบดีลกับปัญหาเวลาเจอปัญหาจะวิ่งหนีปัญหาเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเนี่ยมีแม็กเพื่อนสนิทของเขาตั้งแต่เรียนที่จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้คอยเป็นไลฟ์โค้ชในชีวิตให้แล้วก็ปีแสงเองเขาจะเป็นคนที่คอยมาดูแลบทกวีอีกทีนึงใช่ครับอ้าวของแม็กล่ะของแม็กเป็นยังไงอันน่าคาดหวังอะไรกันอยู่เอาจริงแม็กเนี่ยแม็กในเรื่องเนี่ยเป็นเหมือนแบบผู้ที่แก้ไขปัญหาให้กวีเกือบทุกอย่างทุกเรื่องเวลากวีมีปัญหาอะไรวิ่งมาหาแม็กตลอดแล้วไม่ใช่แค่กวีคนเดียวนะจะบอกให้หลายๆคนในเรื่องมันก็แบบวิ่งมาหาแม็กมาหาแม็กว่าแบบเอ้ยปัญหานี้แก้ยังไงดีปัญหานี้แก้ยังไงดีคือในเรื่องเราดูเป็นคนฉลาดอะเนาะซึ่งมันก็ฉลาดกว่าในเรื่องอีกอย่างเงี้ยฉลาดขนาดนี้ไม่ไปเล่นเรื่องอื่นวะเอาจริงๆนะพี่ถ้าอู๋ไปเล่นเรื่องอู๋ไปเล่นเรื่องอื่นน่ะในเรื่องนี้ใครมันจะหล่อเท่ขนาดนี้ไม่มีอู๋บทกวีจะดังได้ยังไงใช่แล้วใช่ตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ก็เป็นเพื่อนสนิทของกวีมากๆในเรื่องถ้าย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตเหรอครับผมว่าไม่ถึงขั้นอยากจะไปแก้อะไรมากแต่อยากทำอะไรที่ให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแบบเรื่องคนในครอบครัวเราที่เราแบบได้อยู่กันแป๊บเดียวแล้วเขาก็จากไปโดยที่เราแบบยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะแบบย้อนกลับไปอยู่กับเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย wow. สำหรับผมถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอยากจะย้อนกลับไปสมัยช่วงจบม.6 อ่ะครับเป็นช่วงที่เราแบบจะยังไงกับชีวิตดีก็เป็นช่วงแบบรอยต่อของชีวิตเลยเป็นจุดที่ต้องเลือกแล้วซึ่งผมเองตอนนั้นก็เลือกไปเรียนเรื่องธุรกิจอ่ะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ผมอยากจะไปเรียนทางนี้มากกว่าครับใช่ครับทางนี้หมายถึงว่าทางเดินเนี่ยทางไปทางลาดแบบนั้นใช่ไหมใช่พี่แห้อะไรอ่ะไม่ใช่ตอนที่ผมอยากให้ไอ้ฟุกด่ายหูไปครั้งนึงจะเก็บเอาไว้ความทรงจำอุ้ย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 เฮ้ยสายตามาแล้วเขาใช้สายตาเขาใช้สายตาเขาใช้สายตาเข้าใจเมื่อกี้แบบจดมันแบบมันเข้ามาถึงนี่แบบรู้เลยว่าด่าอะไรสำหรับผมเหรอครับอยากย้อนเวลากลับไปเมื่อกี้ไม่น่าเล่นแบบนี้เลย
มันก็พอมีเรื่องที่อยากย้อนครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเลือกต้องเลือกจริงๆอ่ะเลือกไม่ย้อนดีกว่าเพราะบางทีถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้อย่างเงี้ยเราไปแก้ไขอ่ะบางทีสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วมันไม่ใช่บทเรียนให้เราตอนนี้อ่ะพระเจ้าช่วยเฮ้ยอันนี้เป็นคำพูดของอูไม่เอาจริงๆมันสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมันสามารถเป็นบทเรียนให้เราในอนาคตได้กับปัจจุบันได้เงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ย้อนไปดีกว่าให้สิ่งที่ผิดพลาดมันเป็นบทเรียนของเราแล้วก็เราก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นด้วยการที่เราไม่ทำมันอีกและนี่คือไลฟ์โค้ชอู๋ครับคือเมื่อก่อนมันจะมีคำถามแบบนี้มาเหมือนกันแล้วเหมือนตอนนั้นจะชอบตอบว่าอยากย้อนกลับไปอดีตมากกว่าเพราะว่าอยากไปแก้สิ่งผิดมากมายไก่กองที่เราเคยทำไว้อะไรเงี้ยครับแต่เหมือนพอมาตอนนี้เหมือนอายุมันก็ผ่านมาเรื่อยๆแล้วแหละเรารู้สึกว่าแก่แล้วว่างั้นก็ใช่ไม่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่อู๋พูดมาเมื่อกี้มันถูกบางครั้งความผิดพลาดในอดีตมันเป็นบทเรียนให้เราในวันนี้อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องพยายามไปแก้ไขให้เราจมอยู่กับอดีตมากก็ได้คือณวันนี้ถ้าเกิดถามคำถามนี้รู้สึกว่าอยากไปอนาคตมากกว่าอยากไปเห็นว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงอยากจะเห็นว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันไปได้อีกนานแค่ไหนจะเลิกคบกันก่อนไหมหรือว่าตอนนี้เลยเอาใช่หรือว่าแบบเอ้ยข้างหน้าเราจะเป็นยังไงผมว่าตอนนี้เหมือนอยากรู้อนาคตมากกว่าครับเอาเป็นว่าไปดูอนาคตดีกว่าเพราะว่าก็อยากเห็นตัวเองว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงถ้าอนาคตมันไม่ดีก็จะทำให้เรารู้ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ถ้าอนาคตเราไม่ดีเราก็กลับมาปัจจุบันปุ๊บเราก็ทำในสิ่งที่มันดีขึ้นก็อยากไปอนาคตนะอยากไปดูอนาคตเหมือนกันว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแบบเราจะมีเงินใช้ไหมหรือเราแบบอนาคตเราจะไปในเส้นทางไหนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตให้มันดีเหมือนกัน3คนแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบที่เราอ่ะมันจะแบบพุ่งกระฉูดได้ถึงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือต้องฝากให้ผู้ชมเป็นคนช่วยเรานะครับว่าถ้าซีรีส์เราจะไปในทางทิศทางไหนหรือจะไปได้ดีมากเท่าไหร่ก็ฝากด้วยนะครับผมใช่ครับกดหัวตาครับน้ำตาไหลที่ออกหางตาซ้ายอยากจะบอกว่าเธอบอกว่าสู้ๆเพราะในเรื่องราวแต่ละอย่างที่ต้องเจอมันก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันแล้วก็อยากจะขอบคุณที่แบบช่วยกันขอบคุณที่แบบช่วยกันก็คือขอบตลอดเส้นทางที่เราเป็นตัวละครนี้มาก็อยากขอบคุณเขาที่แบบร่วมทำงานไปด้วยกันร่วมสู้ไปด้วยกันของผมคงเป็นแบบอยากขอบคุณด้วยแล้วก็อยากขอโทษด้วยอะไรเงี้ยขอโทษคือนะตอนแรกที่ได้รู้จักกับบทกวีคือพูดจริงว่าผมไม่ชอบเขาเลยคือเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมไม่เก็ทที่สุดกับคนที่แบบชอบหนีปัญหาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแต่พอเริ่มอยู่กับบทกวีเป็นนานก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเขามีจิตใจที่ดีนะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากใช้คำพูดหรือการกระทำของตัวเองอะไปเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันรู้สึกว่ามันเขาจะสูญเสียความมั่นใจเวลาเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะขอบคุณที่แบบให้อะไรเราเยอะมากเหมือนกันถึงวิธีการคิดหลายอย่างอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่ช่วยกันดิวให้เป็นบทกวีที่ดีที่สุดแล้วกันครับเอาจริงๆบทกวีนี่ก็เป็นแบบคนที่แคร์เพื่อนมากๆเหมือนกันนะแต่แค่แบบแสดงออกมาในรูปแบบของเขาแสดงออกมาในรูปแบบของเขาแม็กล่ะสำหรับอู๋กับแบงก์ก็คืออยากขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้ไปเรียนรู้ชีวิตของคนคนนึงอย่างเงี้ยเพราะว่าแม็กเขาก็จะมีปมหลักๆเลยที่ซึ่งเป็นปมใหญ่ในยุคสมัยนี้มากๆใช่มันเป็นปมใหญ่มากแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็แบบตอนแรกเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงละเอียดอ่อนมากขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปจากตัวละครของแม็กซ์ใช่เรารู้สึกขอบคุณที่ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะใช่เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็มีความคิดอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาที่มันดีขึ้นที่ทำให้ตัวเรามันดีขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่จริงปมของแม็กใหญ่มากนะครับคือถ้าเกิดว่าแฟนๆที่ดูเรื่องนี้ถ้าแบบตัดพาเรื่องความรักของผม2คนออกไปปมแม็กเป็นปมที่ทุกๆคนกำลังพูดถึงในยุคสมัยนี้มากๆด้วยใช่ครับก็ละเอียดสมรสเท่าเทียมหรืออะไรแบบนี้ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นลองไปดูตัวละครนี้ตีแผ่เรื่องนี้ได้ดีมากใช่ใช่ครับปังแน่นอนคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงแต่คิดถึงนะยังไงไปดูกันเมื่อกี้มึงเกือบต่อยแล้วและตอนนี้เราเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เกมแล้วล่ะเกมของเราชื่อเกมว่าถามคุณแบงกวีของปีเสิร์ฟจบตั้งแต่ชื่อเกม
หวนคำเป็นบทกวีของปีสดบทกวีของปีแสงดูแลกันชิ้นกาติกัดกติกานี่ซ้อมคือคำว่าอะไรใครตอบได้น้อยสุดจะโดนโกรธโอเคพร้อมไหมพร้อมจ้ะข้อแรกยังยังอุ้ยตกใจน้ำนิ่มเหมือนไงเนี่ยตกใจข้อหนึ่งย้อนเวลายาวเวร้อนข้อต่อไปสมหวังมือกูอยู่ข้างล่างสมหวังซ้อมก่อนซ้อมก่อนปีแสงแปลงสีแปลงสีแปลงสีเพื่อนสนิทพี่สนิทโกงคันสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไอ้น้องชายเอาหน่อยเว้ยเรียวข้ามดับรักข้ามเรียวรักข้างเดียวยอดมาแล้วมาแล้วพูดผิดโดนหักไว้แน่โอเคก็ตาลปัดกัดตาลปับกับตาลปัมน้ำปัมมาอีกไหนวะกัดตาลปับกัดตาลปับเอาดิกัดตาลปับข้อต่อไปแพรใหม่ไพ่แหม่ไพ่แหม่แล้วลูแก้วลูแก้วลูแก้วแล้วมาแล้วกูไม่เหรอแล้วกูโรแมนติกลิกเป็นโตเอ้ยแรงบันดาลใจลานบันดาลแรงบันดาลใจไม่ได้ว่ะไรบันดาลแจงเก้าขวางคอกอขางขว้างกอขวางขางขวางข้างขวางข้างเดี๋ยวตอบเลย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 เอาเลยเอาเลยกอขวางข้างหนังสืออ่านหนังสือมันจะจิ๊บไปมันจะมีจังหวะแบบไม่มั่นใจในตัวเองเทนโมมุกนี่คำสุดท้ายชนะไปเลยเราแค่ผู้แพ้ผู้ชนะอ่ะผู้แพ้คือมองตาก็รู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะเอาจริงมีคนคะแนนเท่ากัน2คนจริงอ่ะก็คือแล้วคนนี้ครับอันนี้คะแนนน้อยสุดเลยใช่คิดจะกูวินได้คนละ5คะแนนคือคุณได้คะแนนเท่ากันเยอะสุดหรือเปล่าได้ 0.5 เฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยนี่อยู่ในเกมจริงป่ะเนี่ยอ่ะครับผมเดี๋ยวเราให้ฝากผลงานแบบออฟฟิเชียลหรือช่องทางไหนครับผมยังไงก็ฝากเรื่องบทกวีของปีแสงหรือว่า Be My Favorite นะครับทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง Gmail 25นะครับครับผมแล้วถ้าดูไม่ทันนะครับดูย้อนหลังได้ทางวิวครับผม 20:30 ครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับบทลงโทษวันนี้บทลงโทษเนี่ยไปเก่งก็แล้วบทกวีของปีแสงอ่าฮะเดี๋ยวเราจะให้จะไปให้แต่งก่อนฝากซีรีส์เอาล่ะกับยานี11คู่แล้วดีนะไม่แพ้กับยานี11พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมพี่เห็นตาล่องลอยของผมป่ะเดี๋ยวให้พี่คิดช่วยโอ้เธอหวานเจี๊ยบจบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดตอนนี้เจ็บจี๊ดอยากจะเชิญชวนคนมาดูหนังนะดูทุกวันวันศุกร์สองทุ่มครึ่งดูทุกวันวันศุกร์สองทุ่มครึ่งแล้วจะอึ้งสระอึ้งมันยากนะฝั่งอึ้งเอาใหม่นะณวันนี้ชวนคนมาดูหนังที่ออนแอร์วันศุกร์สองทุ่มครึ่งแล้วอย่าพึ่งลุกไปไหนดูกันก่อนไม่ต้องบอกดูย้อนหลังทางวิวเอ่ย